วัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.โอภาสพิมพานะครับผู้จัดการพื้นที่ทุ่งสายชัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับซึ่งที่นี่เรียกว่าศูนย์นวัตกรรมการเกษตรประมงและอาหารเพื่อสังคมครับก็วันนี้เป็นวันที่10พฤษภาคม2566นะครับที่ทางสภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับได้มาลงพื้นที่พูดคุยกับทางตัวแทนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและก็ทางศูนย์นวัตกรรมการเกษตรและอาหารเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ณพื้นที่ทุ่งสายชัยอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเพื่อที่จะร่วมกันคิดในการที่จะพัฒนากระบวนการพัฒนาการเลี้ยงแพะนะครับตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานซึ่งในส่วนข้อมูลพื้นฐานในการที่จะเก็บแล้วก็เข้าสู่โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์นะครับโดยทางอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในการเรียนการสอนคือโปรเจกต์นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายนะครับแล้วก็จะมาเชื่อมโยงกับการพัฒนาเกษตรกรดังนั้นในส่วนปลายน้ำเมื่อมีปัญหาปลายน้ำตั้งแต่เรื่องของการแปรรูปการผลิตซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็พร้อมที่จะได้นำปัญหาของชุมชนปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนะครับมาต่อยอดนะครับดังนั้นการพูดคุยในวันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่แต่ละภาคส่วนแต่ละหน่วยงานได้เห็นพร้อมต้องการที่จะร่วมกันทำงานในบทบาทบริบทของแต่ละหน่วยงานที่จะเดินหน้าต่อไปในการช่วยเหลือกลุ่มพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะรวมไปถึงเป็นจิ๊กซอในการพัฒนาสังคมไทยของเราต่อไปครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมสรัญพงษ์ฟุ้งเกียรตินะครับรองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาตินะฮะพร้อมด้วยคณะอาจารย์และก็ผู้บริหารที่มาจากส่วนกลางแล้วก็สถาบันการศึกษานะราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็รวมทั้งอาจารย์โอภาสนะครับเนาะซึ่งร่วมอยู่ในเวทีนี้ด้วยนะครับวันนี้เราได้มาทำงานขับเคลื่อนภารกิจต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะครับซึ่งเราได้ลงพื้นที่ไปพบปะพี่น้องเกษตรกรก็ปรากฏว่าได้พบสิ่งที่เป็นพลังขับเคลื่อนในการสำคัญเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของความเสียสละของน้องๆนักศึกษานะครับของราชภัฏสุราษฎร์ธานีภายใต้การกำกับดูแลแล้วก็ให้คำแนะนำปรึกษาโดยท่านอาจารย์ของราชภัฏสุราษฎร์ธานีซึ่งนั่งอยู่ในซ้ายมือของผมนี้ด้วยนะครับเนาะเห็นว่าสิ่งที่น้องๆได้ปฏิบัติร่วมกับคณะอาจารย์นะครับ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับmindset หรือปรับทัศนคติในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการข้อมูลเรื่องแพะนะครับของสุราษฎร์ธานีวันนั้นผมลงไปในพื้นที่กลุ่มของท่าข้ามนะครับเนาะซึ่งเห็นว่าพี่น้องเกษตรกรมีความตั้งใจอย่างยิ่งนะครับผมเองเนี่ยได้รับมอบหมายแล้วก็นำเรียนผู้บังคับบัญชานะครับท่านเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับท่านรัตนสวามีชัยนะครับรวมทั้งท่านประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติท่านประพัฒน์ปัญญาชาติลากแล้วเนี่ยท่านสนใจก็บอกว่าให้ลงมาศึกษานะครับและติดตามดูข้อมูลเรื่องนี้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไปนะครับวันนี้ผมจึงลงมาพื้นที่ครั้งหนึ่งและได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็พบว่าเราได้มีข้อสรุปชัดเจนว่าเรามีความยินดีที่จะร่วมศึกษาและก็ผลักดันการสร้างรูปแบบหรือโมเดลพิเศษในการบริหารจัดการข้อมูลแพะเนี่ยให้เป็นไปอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงนะครับกระบวนการผลิตกระบวนการตลาดต่างๆเนี่ยภายใต้รูปแบบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเพื่อให้มีข้อมูลในเรื่องของประชากรแพะหรือว่ากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงที่ชัดเจนนะฮะเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการและการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนะมีความเข้มแข็งต่อไปนะครับในชั้นนี้ผมคิดว่ายังมีหลายท่านอื่นๆอีกที่จะร่วมให้ความคิดเห็นในประเด็นที่เราประชุมในวันนี้ด้วยนะครับขออนุญาตเพียงเท่านี้ก่อนครับท่านครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนาเผ่าคงนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิการคอมพิวเตอร์ค่ะถามว่าโครงการนี้เริ่มยังไงก็มันเป็นโปรเจกต์จบของนักศึกษาค่ะดังนั้นในการทำโปรเจกต์จบนักศึกษาที่เราจะต้องมีระบบหรือแพลตฟอร์มเนี่ยเราก็อยากจะได้ให้เด็กได้ทำระบบที่ตอบสนองกับชุมชนท้องถิ่นจริงตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการทำงานเพื่อชุมชนท้องถิ่นดังนั้นโครงการนี้ก็ได้เริ่มขึ้นมานะคะก็คือเราก็
ทำความร่วมมือกับทางสภาเกษตรของสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็เริ่มมีการเก็บ requirement เก็บความต้องการนะคะแล้วก็ได้ลงพื้นที่จริงๆนะคะเพื่อให้เกษตรกรได้ทดลองใช้ระบบซึ่งก็ต้องมีการพัฒนาระบบให้มีข้อมูลมากขึ้นเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการตัดสินใจการขยายตลาดต่อไปในอนาคตค่ะครับก็สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ใจเด็ดนะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการของสภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการอันนี้นะครับซึ่งผมมองเห็นได้ดูจากแพลตฟอร์มที่ทางคณะอาจารย์ของสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้นำเสนอนะครับก็เห็นว่ามันมีความสมบูรณ์นะครับได้เรียกว่าเกือบ 100% แล้วนะครับงั้นในการขับเคลื่อนตัวโครงการเนี้ยผมก็อยากจะตั้งชื่อว่าโครงการแพะลุ่มน้ำตาปีนะครับซึ่งจะได้รวบรวมดัตเตอร์เบททั้งหมดออกมาเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรทั้งรูปแบบของการจัดการการเลี้ยงดูนะครับต้นทุนการผลิตการมองไปถึงสุขภาพสัตว์และก็การจำหน่ายทางการตลาดในอนาคตนะครับงั้นแพลตฟอร์มอันนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากถ้าทางเกษตรกรทุกท่านนะครับให้ความร่วมมือในการที่จะลงข้อมูลบันทึกข้อมูลลงไปซึ่งในตัวโปรแกรมก็จะสามารถ analysis นะครับวิเคราะห์ออกมาได้นะก็จะทำให้การเลี้ยงแพะของที่นี่มีความยั่งยืนซึ่งโมเดลตัวนี้ถ้าทำสำเร็จต่อไปในอนาคตก็ได้จะขยายไปยังจังหวัดต่างๆแล้วก็ผู้เลี้ยงแพะทั่วประเทศไทยครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะนางพุทธิดาธีรชนินกรนะคะผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมค่ะนะคะก็ในโครงการดังกล่าวนะคะคือโครงการการส่งเสริมการเลี้ยงแพะนะคะของสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งได้เป็นจังหวัดนำร่องนะคะในนามของสภาเกษตรกรแห่งชาตินะคะก็คงจะต้องลงมาขับเคลื่อนงานนะคะตัวนี้ให้เกิดนะคะให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะทำเป็นข้อเสนอนำร่องในการขยายโครงการต่อไปทั่วประเทศนะคะซึ่งวันนี้ทางสภาเกษตรกรแห่งชาตินะคะต้องขอขอบคุณนะคะทางอาจารย์ราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็ทางอาจารย์ของมอ.นะคะท่านดร.โอภาสพิมพานะคะรวมทั้งท่านอาจารย์ไพบูลย์ใจเด็ดนะคะซึ่งท่านเป็นคณะกรรมการของด้านปศุสัตว์นะคะคิดว่าโครงการนี้จะถูกผลักดันจนเกิดเป็นข้อเสนออย่างแน่นอนนะคะเพื่อที่นำไปสู่การแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรในการเลี้ยงแพะอย่างยั่งยืนค่ะขอบคุณค่ะ